ซึ่งมันเคยกินตอนเย็นเอาท่านกินตอนเช้าทีเนี้ยหมามันไม่กินหรอกครับขณะเดียวกันเอาอาหารตอนเช้ามาให้หมากินตอนเย็นมันก็ไม่กินอีกแล้วเห็นไหมมันคือความคุ้นเคยร่างกายของหมาเซลล์ของหมามันจะเริ่มเติบโตในรูปแบบของการกินไม่ต่างกันยาเหมือนกันครับเคมีนะครับโดยธรรมชาติมันเกิดมาไม่ต้องการเคมีร่างกายเห็นไหมฮะอยู่ๆก็ยัดเคมีให้กับเด็กนะทารกกินเติบโตมาก็ร่างกายก็คุ้นเคยกับเคมีนะครับสุดท้ายเวลาเติบใหญ่โตขึ้นมามันก็สะสมเสร็จแล้วก็บอกเป็นโรคภัยไข้เจ็บนู่นนี่นั่นเห็นไหมไม่ต้องไปศึกษาจิตวิทยาง่ายอย่าตายไปนะลูกหมอเล่าให้ฟังจบแหละแปลว่าผมกำลังจะบอกว่าร่างกายของท่านผมมาผ่านกระบวนการของธรรมชาติมาทั้งหมดโอเคไหมร้องแอร์มาก็ให้มันอยู่ในสถานที่ที่มันธรรมชาติไม่ใช่เป็นอยู่ในห้องแอร์เห็นไหมครับนะเกิดยังไงมันจะเติบโตด้วยกฎของธรรมชาติเห็นไหมมันก็สามารถปรับตัวได้ทุกชีวิตมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้มันเป็นคุณสมบัติของชีวิตสัตว์ทุกชนิดเกิดมาแล้วหนึ่งมันต้องกินอาหารสองมันต้องขับถ่ายสามมันต้องแพร่พันธุ์สี่มันต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมคำว่าสิ่งแวดล้อมนี่ก็คือความกดความดันความชื้นแล้วก็ความร้อนกันแล้วกันเห็นไหมแค่นี้เองจับกรอบตัวนี้ให้ได้ครับนี่ฉะนั้นร่างกายลูกหลานเลี้ยงล้นเกิดมาแอ้วันนี้นะฮะจะมีปัญหาเมื่อ5ปีผ่านไป10ปีผ่านไปเอาเถอะครับกลับมาสู่ธรรมชาติเถอะครับนะๆๆเพราะฉะนั้นจึงสรุปความว่าบ้านเราทีวีบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาแปลว่าได้ฟังแล้วต้องคิดมั้ยเนี่ยรู้แล้วเข้าใจทันทีเลยเอาไปใช้ได้เลยเห็นมั้ยลุงออกจัดการให้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมอยู่ที่ว่ามันติดความเชื่อหรือเปล่าให้ท่านทั้งหลายเติบโตมาในกระบวนทัศน์หรือว่าในกระบวนการที่ผ่านเคมีมาตลอดนั่นนะครับปรับแก้ผู้ใหญ่เนี่ยปรับยากนะเหมือนสวมรองเท้าคู่เก่าก็จะถอดยากเนี่ยยากมากหรือน้ำเต็มแก้วมันไม่ออกเห็นไหมฮะเด็กๆลองตั้งเป้าสิครับใครจะมีลูกหลานที่เกิดแอ้อแอ้มาวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยลองใช้วิธีนี้สิครับแล้วจะรู้ว่าชีวิตจะมีความสุขมากเหลือเกินนะครับนั่นนะสรุปก็คือให้อยู่ในบริบทหรือว่ากฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่ยอย่างนี้แหละครับโอเคนะเพราะว่าธรรมชาติมันสร้างอยู่แล้วนะครับภูมิต้านทานมันสร้างมันเองนะใช่ในสิ่งแวดล้อมมันมีอากาศที่มันสกปรกใช่ไหมไอ้พาวลูชันหรือที่เขาว่า PM 2.5 2.8 แล้วขนาดครับก็คือความดดความกดความดันความชื้นนี่แหละอย่าคิดมากนะฮะมันหาที่ไหนสะอาดไม่ได้หรอกครับในโลกเนี่ยเพราะว่าล้างล้วนแต่มีแต่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เต็มทั้งหมดนะส่วนฝุ่นละอองมันก็เป็นส่วนเกินมาเยอะแยะหนีไม่ออกเมื่อหนีไม่ออกทำไงก็ต้องฟื้นฟูตัวเองอากาศเป็นยาไงตามสไตล์ไทเทนแมนไปบอกลูกบอกหลานเขาจัดการว่าทำไงจะให้ปอดทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเห็นไหมโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นหืดจะเป็นหอบจะเป็นนู่นนี่นั่นที่เขาว่ามันก็จะเป็นการป้องกันไปในทีนะครับเอาหลักนี้ไปใช้ครับนะเออมันจะได้ไม่ใช่พอเวลาเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วหาสตุ้งหาตังได้มาเท่าไหร่มารักษาตัวเองหมดโอ้ยหาทั้งชีวิตจุดเท่าไปให้เขาหมดเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้การันตีต่างๆนะไปหาเขาก็งับอย่างเดียวผมใช้ว่างับอย่างเดียวไปหาเขาเขางับอย่างเดียวอ้อยเข้าปากช้างจบข่าวทุกทีใช่ไหมเถียงไหมล่ะพี่เถียงหน่วงไหมล่ะสำหรับท่านที่มีประสบการณ์โอเคนะอุตส่าห์เอากระดาษแผ่นนี้มากางเลยก็ถือโอกาสผมอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยผมจะชื่นชมอยู่ไม่กี่คอลัมน์นะครับนะจะชื่นชมอยู่คอลัมน์ของคุณกิเลนประลองเชิงนะครับคอลัมน์ชักธงรบชื่นชมมาตลอดง่ายๆเลยที่รับไทยรัฐมาทั้งหมด
ผมอ่านหน้า7แล้วก็คุณกิเลนทองคุณกิเลนประลองเชิงผมชอบสำนวนครับผมชอบเขาเป็นคนค้นคว้าผมชอบเขาทำการบ้านเขาไม่ได้ทำในลักษณะที่มันคิดอะไรได้ก็ใส่เข้าไปไม่ใช่เขามีที่มาก็เป็นนักอ่านก็เป็นนักวิเคราะห์แล้วก็เขาเป็นนักที่ใช้ตัวหนังสือได้สละสลวยชอบเขาชอบเขาชอบเขาสักวันจะไปเรียนวิธีเรียนวิธีเขียนหนังสือให้เหมือนเขาโอเคนะผมกำลังจะบอกว่าจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเหมือนนี้ฟังดีนะคงจะเคยได้ยินกันมามากมานานเหลือเกินนะครับว่าคำว่ากาลามาสูตรเนี่ยคงได้ยินกันมาเยอะแล้วล่ะครับหลายท่านหลายคนมาได้ยินมาแบบนั้นก็สุดแท้แต่เถอะคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นว่าให้ฟังไม่ได้ฟังแต่ละคนแต่ละต่างๆผมว่ามันไม่ค่อยจะกินใจได้ขนาดไหนลองดูนะ สมัยพุทธกาลเมืองใหญ่ในแคว้นโกศลตั้งอยู่ในชุมทางการค้าอันสำคัญซึ่งเกษปุตะนิคมผู้คนที่อยู่ส่วนใหญ่เป็นชาวกาลามะก็เมืองใหญ่ก็แล้วนะเดินทางผ่านไปก็เป็นเมืองใหญ่เป็นที่แวะเวียนต่างๆนาผู้คนไปมาแขกไปไทยมาประมาณนี้นะครับเมืองที่ว่าคือเมืองกาลามะก็แล้วกันหรือว่าประชาชนชาวกาลามะหรือประชาชนชาวส่วนใหญ่ก็ชาวกาลามะก็เหมือนกับเชื้อชาติชนกลุ่มน้อยคนชนกลุ่มใหญ่ประมาณนั้นแค่นะเอาละนอกจากจะพบปะผู้คนร้อยพ่อพันแม่ยังต้องพบฟังคำสั่งสอนเทศนาจากพระศาสดาใหญ่ๆหลายตัวตนกันแล้วกันพระศาสดาเยอะโอเคครับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาของศาสนาใหญ่ๆถึง6ศาสนาโอเคนะที่มาพร้อมกับคำสอนที่แตกต่างกันแปลว่า6คนศาสนาศาสดา6คนต่างคำสอนต่างวิธีการแล้วแต่ว่าใครจะจับไงใส่เข้าไปนะชาวกาลามะสูตรก็ฟังกันมาเยอะเป็นนักฟังกันเยอะอยู่ๆวันหนึ่งนะว่าล่ะบางคำสอนฟังดูดีมีที่มาที่ไปหรือมีเหตุผลนั่นเองครับแต่หลายคำสอนก็เงงก๊กเงงต๊กงงเต๊กเงงงงนี่ครับผมใส่ภาษาไปเฉยๆแล้วครับเงงงงพอๆกันนะเนาะบางคำสอนก็งงคือมันไม่เข้าเป็นงงต่อมาก็จับยัดงมงายอีกยังมีงงมีเงงมีงงงมงายรวมทั้งไร้สาระไหมไปรูปแบบนั้นนะครับพอเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านแถวๆนั้นชาวกาลามะก็เป็นปกติวิสัยเพราะแต่ละคนก็ต่างเชื่อมั่นว่าตัวเองแน่วแน่แน่นอนก็ต้องไต่ถามไม่ของธรรมดานะและก็ชาวศาสดาที่ว่านั้นก็ต้องมีการดื่มกินหลับนอนเหมือนกันก็แปลว่าอาศัยอาหารหวานข้าวของชาวกาลามะเพื่ออยู่หลับนอนหรือว่าอะไรก็นะก็ต้องมีการทักทายปราศรัยกันละกันประมาณนั้นครับที่ไหนก็เหมือนกันละมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ที่ว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถามพระพุทธเจ้าล่ะพอเวลาถามพระเจ้าแล้วพระเจ้าพระพุทธองค์ไอ้ที่คำสอนมาตั้ง6พระศาสดาเขายกตัวอย่างให้ฟังนู่นนี่นั่นนั่นนี่นั่นสารพัดล่ะจะเอาไงกันแน่ก็มี2หูฟังกันมา6เสียงเนี่ยมันไปไม่ไหวแล้วใจจะขาดประมาณนั้นครับ
ไม่รู้จะเอาฝั่งไหนจะยืนอยู่ฝั่งไหนก็ไม่รู้ก็พอเห็นมาว่าจะไม่ไม่เอ่ยแล้วไอ้พักๆเนี่ยนะมีตั้งกี่พักอ่ะทีนี้ว่ามันหลายพักเหลือเกินครับไม่รู้จะเอาพักไหนเออไม่จะเอาหัวแถวไหนเห็นมั้ยเหมือนกันครับโอเคมั้ยมันก็เลยวุ่นนั่นน่ะพอคําว่าพักๆพอๆกันน่ะนั่นๆๆเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเอาล่ะพอเวลามาพูดถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาปุ๊บก็จะให้เชื่อคำสอนใดๆประพฤติตามคำสอนของใครพระองค์ก็เอางี้ดีกว่าทำนองนั้นนะครับ 5-6 พระศาสดาที่ผ่านมานั้นมันเอาไว้เข่งกันแล้วกันเข่งหนึ่งเอากองกันรวมกันไว้เข่งกันแล้วกันมาเข่งใหม่ประมาณเนี่ยคำสอนที่ออกมาว่าข้อหนึ่งอย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาก็แปลว่า6พระศาสดาที่ผ่านไปนั่นนะครับก็อย่าเพิ่งปลงใจเชื่อนะคุณโยมแต่ละคนก็แตกต่างกันนะมีหูสองข้างฟังหูไว้ก่อนอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าก็ไปทำนองนั้นเพราะว่าธรรมชาติเขาให้มาเนี่ยสองข้างนะครับต่อมาก็ข้อที่สองอย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อกันมาอย่าเชื่อกับสิ่งที่ทำเคยทำต่อกันมาพอถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีนักคิดในโลกใบนี้นะฮะที่เขาทำอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นว่าสิ่งที่เคยทำกันมาแล้วมันได้ผลเป็นเช่นไรก็ต้องรู้เนาะแล้วผลที่ว่านั้นมันให้ประโยชน์โดยรวมหรือให้ประโยชน์อย่างไรเห็นไหมครับถ้าคิดโดยรวมเว็บไซต์มันทำให้สังคมส่วนรวมเสียหายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเอาแบบคิดเดิมๆโดยไม่ปรับปรุงแก้ไขอะไรเลยเขาบอกว่านักคิดที่ว่านั้นก็บอกว่าไปผูกคอตายดีกว่ามันไม่เห็นจะอะไรเลยเหมือนเดิมเดิมอยากจะพูดคาบเกี่ยวการเมืองกันนะเดิมแล้วทำแบบเดิมๆไม่เคยคิดเปลี่ยนเลยนั่นนะฮะสุดท้ายก็จะพากันผูกคอกันตายต้องคิดใหม่ทำไมนี่นักคิดระดับโลกนะคนนั้นก็คือไอน์สไตน์นั่นเองครับความคิดแบบนี้เฮ้ยพอละนะคู่นอนเหมือนกันคนเนี้ยนะรู้กันมาเท่ากับเท่าไรละพอแล้วเดี๋ยวไม่เอาเปลี่ยนใหม่คู่ใหม่ใช่ไหมเขาต้องจึงใช้แม่พิมพ์หลายโรงงานเหลือเกินผลิตลูกไงนั่นความคิดไอน์สไตน์เอาก็ไม่ดีกว่าคิดใหม่ทำใหม่ไปด้วยเงี้ยโอเคไหมนั่นแหละเอาไว้ให้คิดเฉยๆหรอกอย่าไปทำนะพี่นะเอาที่ว่ายกตัวอย่างไปเรื่อยนี่แหละกาลบสูตรจากลุงออกกันแล้วกันนะอาศัยอ้างถึงเอานะก็ข้อที่สามอย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือทุกวันนี้เขาเรียกอะไรเฟกนิวแหละรู้จักเฟกนิวไหมทุกวันนี้พวกใส่ไข่ไอ้เฟกนิวใส่สีตีไข่บอกตีไข่ใส่สีเดิมทีเดียวมันอยู่ในกรอบของดารานะฮะทุกวันดาราเนี่ยดาทั้งแสดงเนี่ยเขาเรียกสร้างเรตติ้งกับตัวเองโอเคไหมเอาข่าวชั่วๆข่าวไม่ดีเนี่ยข่าวไม่ดีเนี่ยออกไปแล้วชาวบ้านก็ชอบจังไหนไม่ดีเนี่ยโอ้ยนี่คือสังคมไทยแหละชอบไม่ดีเพราะมันชอบตัวบุคคลแล้วนะครับเขาเรียกว่าไอดอลดาไอรอนไอดอลที่เป็นดาราหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดชอบบางคนก็ติดจังดารา
ตั้งแต่ไหนนู่นเออชื่อยังได้มั้งนะตอนนี้เขา50-60ปียังเป็นบ้ากับเขาอยู่นั่นดาราคนนั้นจะมีหญิงเนี่ยครับนะเออตอนนี้เขา50-60ปีแล้วยังบ้ากับเขาอยู่นะนะมาติดไอดอลเนี่ยคนขาดปัญญาจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นดาราเนี่ยพอเวลามีข่าวไม่ดีพวกโอ้เขาสร้างเรตติ้งกันให้ราคากันก็จะมีบอกว่าเออยิ่งประชาชนรู้ตนมากเท่าใดผ่านหน้าจอทีไรมีงานโฆษณาเข้าเยอะแยะเลยนะครับมันไปรูปแบบมันไม่คิดอย่างนั้นไปสังคมมันถึงจะแย่เละตุ้มเป๊ะก็คืออย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกับข้อ3ที่ว่าเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อคำเล่าลือสืบกันมานะครับข้อ4อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำราเอาละสิงานเนี่ยไม่มีตำราไปได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับฟังนึกว่าผลจะขมวดยังไงสุดท้ายแล้วนะบ้านเราดนทีวีสถานีแห่งปัญญาเนี่ยมันจะขมวดยังไงจะอยู่ยังไงนะไอ้ทั้ง10ข้อเนี่ยมันจะมีทางออกไหมชีวิตเนี้ยโอเคนะก็อย่าเชื่อทั้ง10ข้อดิข้อไหนบางทีให้เชื่อดิเห็นไหมมันย่องกันเป็นอย่างนั้นครับฟังไปเรื่อยครับอย่าเพิ่งพักนะพี่นะอย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างเอาแต่ตำรามันเขียนเองไม่เป็นนะอ้างเอาตำราเขาที่ลุงหงพูดชื่อนี้ลุงหงเขียนหนังสือขายนะให้รู้ไว้คู่มือการซ่อมเครื่องยนต์ไม่ใช่ตำราแล้วนั่นมันไม่ใช่เทคนิคที่เขาว่าแหละครับเนี่ยลุงหงเขียนมาแล้วเพราะฉะนั้นไปอ่านแต่ตำราของเขาเขียนเองก็ได้วะมันจะมีหาอะไรเนี่ยเข้าใจอ่ะที่ว่าพูดไม่ใช่ว่าแต่เขานะอีเหนาเนี่ยนะเราให้ฟังอ้าวหายไปไหนแล้วเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงไม่เจออ๋อมีเยอะๆนี่โอ้โหพอถึงตอนนี้มันต้องเติมเชื้อเพลิงกันพี่เดี๋ยวเครื่องบินตกแล้วยุ่งเนี่ยมันเพิ่งไปได้5ข้อเองมาแต่ว่าไปต่อหวังว่าเนี่ยคำว่าตำราเนี่ยเรียนหนังสือไม่มีตำราก็ไม่ได้นะครับใช่คนที่ไม่ต้องใช้ตำราเลยมันมีไม่มากในโลกใบนี้เขาเรียกว่า born to be เข้าใจไหมเกิดมาเป็นเช่นนี้เกิดเป็นเช่นนั้นบางทีก็บอกว่าฟ้าสั่งมาเขาบอกฟ้าสั่งมาหรือมนุษย์ต่างดาวส่งมาประมาณนี้ประมาณนั้นครับเข้าใจไหมนะเกิดมาแล้วเป็นเช่นนั้นไม่ต้องใช้ตำราเพราะว่ามันมาจากธรรมชาติมาจากธรรมดามันมีไม่มากคนหรอกที่ว่านะครับโอเคนะมันมาทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแล้วพวกบอลทูบีเข้าใจไหมครับเพราะว่าธรรมชาติของโลกใบนี้ไม่ดีมันก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากแล้วครับมันเป็นสันดานดิบของมันโอเคไหมดีมันก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากหรอกมันก็เป็นสันดานสุขของมันโอเคไหมดีสันดานสุขไม่ดีสันดานดิบเข้าใจไหมสองคำโอเคมั้ยมันเป็นบอนทูบีมานะครับเกิดมาเป็นเช่นนั้นเป็นของคู่กันนี่น่าเพราะมันมีกันมาทั้งสองคู่นะมันถึงมาเจอลุงหงอกแยกจับแยกมันใช้ไปที่ว่านะมันถึงจะไม่ตกกระไดพลอยกระโจนทั้งด้านที่เขาว่าดีดีกับไม่ดีนะบวกกับลบขาวกับดำนี่คือกระแสโลกเลยนะครับไปดูมันเป็นของคู่กันนะมีผู้ร้ายก็มีพระเอกอย่างเงี้ยโอเคนะให้เข้าใจตรงนั้นเป็นกรอบของโลกครับเรื่องนี้นะเขาเรียกว่าเป็นโลกีวิสัยนะครับยกเว้นใครล่ะจะไปนึกเข้าใจสองกรอบเนี้ยมันก็จะอยู่สบายอย่างลุงหมอเข้าใจสองกรอบก็สบายสิครับนะโอเคนะก็นำมาแชร์กันต่อนะครับข้อที่6เดี๋ยวเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอาเองก็พวกอาจจะไงอาจจะบางทีได้ไง
ขาดคะแนนเอาเองใช่ไหมเช่นขาดคะแนนเอาเองนะจะเกิดอะไรอุบัติภัยใหญ่โตมากมายกลายกองในโลกใบนี้เห็นไหมในคาดการเห็นไหมพอไหวไหมลักษณะอย่างเนี้ยครับก็คาดการไปเรื่อยคาดคะเนเอาเองเห็นไหมตั้งสมมติฐานเอาเองความจริงคนที่มีปัญญาก็ตั้งสมมติฐานเหมือนกันนะแต่สมมติฐานที่คนที่เขาตั้งตอนนั้นมันเป็นจริงก็แปลว่ามันต้องทำเกิดขึ้นตัวเราเองไม่ใช่ตัวเราเองคาดคะเนแล้วไปบอกให้คนอื่นเขาหลงไหลเชื่อตามการคาดคะเนของเรานั้นเห็นไหมครับถ้าหากว่ารู้จริงนี่ก็ว่าไม่ตามรู้จริงถ้ารู้ไม่จริงก็ไม่รู้นะท่านก็ได้สลับกันมาอยู่แล้วล่ะครับนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เด็กๆที่อยู่หน้าจอเนี่ยเนาะเป็นผู้ใหญ่กันทั้งนั้นแหละมันไปใช้ก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อเขาโดยเราคาดคะเนไปเองเห็นไหมถ้ามาจากข้อ5อย่าเชื่อหรือข้อ4มาจากข้อ4อย่าเชื่อตำราคนก่อนๆก็อ้างตำราอ้างตำราอันตราคนเกิดที่หลังมาก็ก็เชื่อคนที่อ่านตำรามาก็เลยคาดคะเนเอาเองตามคนที่เขาอ่านตำรามาบอกเราเนี่ยงงไหมครับงงนะต้องไม่งงสิรู้จักคนลุงงงกี่วันจะงงทำไมเจอวันนี้ก็ไม่ต้องงงแล้วนะเจอวันเดียวก็ไม่ต้องงงแล้วกับลุงงงเนาะอย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดเอาตามเหตุปัจจัยของตัวเองผมเปลี่ยนให้ท่านหน่อยนะผมไม่เอาท่านมาหมดได้ด้วยเห็นไหมอย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดเอาตามเหตุปัจจัยของตัวเองที่เราเห็นกันอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นไหมอย่าลืมนะเห็นตอนนั้นตอนนั้นก็เชื่อไม่ได้เห็นไหมพ่ออะไรรู้ไหมคำสอนศาสนาคือเป็นล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดย้ำตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เห็นทั้งหมดมันจะเปลี่ยนแปลงช้าหรือเร็วอีกหน่อยบุรีมวลนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่ถึง10นาทีหมดเกลี้ยงทำน้องนี่เขายกตัวอย่างยกตัวอย่างลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยอย่าว่าเป็นตัวอย่างนะยกตัวอย่างนึกซะว่ายกให้ลุงออกซะมันจะได้ประกอบกับคำอธิบายไงมันไม่เข้านะพี่คำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มันไม่เข้าเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เหมือนกันเลยครับนี่บังคับให้มันเปลี่ยนแปลงเร็วหน่อยก็ใช้พระเพลิงลุยซะนี่โอเคไหมเอาล่ะข้อ6อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมันตรงกับทฤษฎีของเขาและทฤษฎีของเราเขากับเรามันตรงกันเป็นทฤษฎีแหมไอเรื่องทฤษฎีเนี่ยถ้าพูดกับวิทยาศาสตร์เขาก็เชื่อมั่นในทฤษฎีเพราะฉะนั้นทางด้านกาลมสูตรในเชิงพุทธศาสตร์กับทฤษฎีที่เขาร่ำเรียนมาเนี่ยมันไปคนละทิศเลยงั้นมันถึงไปกันไม่ได้ไงของเขาเชื่อทฤษฎีอ่ะเขาต้องมีทฤษฎีมารองรับหรือตั้งทฤษฎีขึ้นมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแหละไอ้ทฤษฎีเนี่ยมันสู้กฎไม่ได้กฎนี่มันตายตัวเลยนะครับเช่นหนึ่งกฎของธรรมชาตินี่มันตายตัว2กฎของการเปลี่ยนแปลงนี่มันตายตัว3กฎแห่งกรรมนี่มันตายตัวใช่ไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้กฎเนี่ยมันใช้ได้ตลอดการตลอดไปเป็นแบบชั่วฟ้าดินสลายในกฎที่ว่าโอเคไหมครับแต่ทฤษฎีมันก็เปลี่ยนแปลงไหมศตวรรษที่แล้วมาอย่างเดิมไงทฤษฎีของโลกใบนี้เดิมโลกเรามันแบนกฎเกิดจากคนที่ท่องเรือน่ะแล่นเรือไปไปไหนมันก็ไม่สดเออเ
เห็นขอบฟ้ามันก็แบนไปตามไปไปสุดๆมันก็ยังเป็นขอบฟ้าอยู่ไปตัวก็เลยยังไงก็ตามบอกว่าโลกแบนกันแล้วกันอยู่มาวันหนึ่งเฮ้ยมันไปแบนนะโว้ยทฤษฎีโลกแบนมันก็เปลี่ยนไปมาเป็นทฤษฎีโลกกลมเนี่ยใช่ไหมครับอืมใช่นะต่อมาก็เป็นทฤษฎีอะไรโลกเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลต่อมาก็เฮ้ยไม่ใช่โลกนี้ไม่ได้เป็นศูนย์กลางดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้เออนั่นคือทฤษฎีก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะต่อไปมนุษย์จะเป็นศูนย์กลางของเอกภพนี้อ่านเห็นไหมภาษาใหม่เขาให้แล้วทีนี้ภาษาใหม่ลุงออกนี่ให้ดูว่ามนุษย์เราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของเอกภพนี้นะเออเห็นไหมครับ มนุษย์เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้นั่นเห็นไหมมนุษย์จะเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้ต่อไปนะข้างหน้าคอยดูที่พูดนี้ไม่เกิน 2,300 ปีแน่มนุษย์คนนั้นจะมาไม่เกิน 2,400 ปีก็แล้วกัน 3,000 จะเลยไป มนุษย์คนนั้นจะมามนุษย์พันนั้นจะมานะมาปุ๊บเป็นศูนย์กลางของเอกภพทันทีเลยโอ้โหภาษาลุงออกเอาเดี๋ยวพูดวันนี้นะท่านฟังไปเถอะหูนะจะได้มีประโยชน์จะได้มีกุศลฟังแบบมีกุศลนะโอเคนะเอาล่ะกลับมาเรื่องข้อที่7นะฮะอย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเอาเองว่าเป็นแนวทางเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าเป็นปัจจัยรูปที่เห็นข้างๆอย่าไวจนเกินไปนะครับแล้วก็9อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อถือได้อย่างเช่นเห็นไหมรูปลักษณ์แบบลุงออกอย่ามาเชื่อลุงออกไอ้หน้าตาอย่างเงี้ยเออรูปร่างเงี้ยอย่ามาเชื่อเห็นไหมหรือวันดีคืนดีลุงออกผูกเน็กไทใส่สูทพูดก็อย่ามาเชื่อลุงออกประมาณนั้นครับอย่าเชื่อรูปลักษณ์โอเคไหมก็แปลว่าอย่าเชื่อคนรูปรอพ่อรวยโอเคไหมเอออย่าไปเชื่อไม่รู้นะเอาล่ะมาถึงข้อสุดท้ายอย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูอาจารย์ของตัวเองเห็นไหมเออเห็นไหมอย่าเชื่อเพราะผู้พูดเนี่ยคือครูบาอาจารย์ของตัวเองเห็นไหมเอออืมข้อนี้ก็ตีรวมเลยล่ะครับแม้แต่ตถาคตเองก็อย่าเชื่อเห็นไหมถ้าใครคิดว่าพระอาถาคตเป็นครูบาอาจารย์ของแต่ละท่านแต่ละคนประมาณนั้นครับแต่ละท่านแต่ละคนนั้นก็อย่าเชื่อตถาคตนะเนี่ยพอนึกออกไหมครับรวมความแล้วฮะตั้งแต่1ข้อถึง10ข้อนะครับไม่มีที่อยู่ในมนุษย์โลกให้รู้ไว้เออจะชั่วคนเกิดก่อนพ่อแม่ก็ไม่ได้ใช่ไหมห้ามเชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายสิครับคนเกิดก่อนนะสวยไหมเนี่ยใช่ไหมคำว่าเชื่อเนี่ยนะนะลองไม่เชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเถอะครับซวยเถอะครับเห็นไหมคำนี้เขาว่าอย่าเชื่อเพราะนั้นต้องพลิกขั้วให้ได้ใช่ไหมครับภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอย่าเชื่อทั้งหมดอย่าเพิ่งโปร่งใจเชื่อทั้งหมดกลับขั้วซะเชื่อมันไปเลยให้มันไม่ตายหรอกนะเขาเรียกว่าเอาหูขวาฟังแล้วเชื่อมันไปเถอะไม่เป็นไรหรอกไอ้ความเชื่อไม่ใช่ยังไงความเชื่อก็ไม่ชิบหายเอางี้ป่ะเออเพราะมันเป็นนามธรรมมันอยู่ในภาวะทางใจเราความเชื่อยังไงก็ไม่อับจนเออเออแล้วไม่ชิบหายด้วยและมันทางที่ดีด้วยเพราะมันเป็นนามธรรมนี่เห็นไหมทางออกเห็นไหมนี่แหละนี่คือปัญญานะให้ดูไปเห็นไหมยังเห็นไหมยังนี่คือปัญญาล่ะแล้วก็ไม่เชื่ออีกเห็นไหมเออเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ได้ใช่ไหมครับเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเห็นไหมเบาตัวไหมทีเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติเขาสร้างมาให้เสร็จสรรพแล้วสองหูสองตาสองหู
2ตา2รูจมูกระหว่าง1ปากก็แล้วกันเพราะฉะนั้นคนที่มี2ตาเนี่ยคนที่มีปัญญาเขาจะมีตาที่3เขาเรียกว่าตาทิพย์คนที่มีตาทิพย์ได้ตาทิพย์นั่นแหละครับคือคนที่ได้อภิญญาเขามีปัญญาเป็นเสด็จเลิศสแบนแตนโอเคไหมหูเหมือนกันมีสองหูนะช่างไปเรียบร้อยให้มันถึงขั้นอุเบกขาหูทิพย์จะเกิดขึ้นมาเองแค่ตัวกลางเห็นไหมทางที่สามจะได้หูเป็นทิพย์นั่นคือปัญญาเห็นไหมพัฒนาสิครับมีในคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยนะที่ว่าเนี่ยมีศาสนาเดียวในโลกที่สั่งสอนไม้รูปแบบนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเชี่ยชั่วชะจบข่าวไหมเพราะฉะนั้นไอ้สิบข้อเนี่ยถ้าไม่เชื่อกันและกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกมนุษย์โลกแต่ต้องแบ่งความเชื่อสิครับเพราะธรรมชาติเขาให้มาเข้าใจไหมครับฟังหูไว้หูนั่นแหละคือสองดีสดับไปเถอะครับไปแล้วล่ะครับหมากัดกันนั่งฟังไปเถอะครับไม่เป็นไรนั่งดูไปเถอะท่านรู้ต้องฟังนั่นแหละแล้วจะได้สิ่งที่มันอยู่ซ่อนอยู่ลึกๆใช่ไหมอย่างเช่นเมื่อตอนต้นบอกที่มีอะไรที่สมบัติภูเก็ตใช่ไหมล่ะเจ้าหน้าที่บอกท่านหนึ่งกับสอสอท่านหนึ่งคนในที่มีสองหูฟังหูไว้หูมีแต่ได้กับได้อย่างผมฟังผมมีแต่ได้กับได้ไม่ได้คล้อยตามใครทั้งนั้นแหละสุดท้ายเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นทำให้สังคมเนี่ยสูญเสียเสียหายอย่างผมเข้าใจมันทำให้สมเสียหายไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาท่านอยู่หน้าจอเมื่อเราผมแชร์อย่างนี้ท่านก็ไปเสียหายเลยดีด้วยซ้ำไปเหมือนเพราะท่านอย่าปฏิเสธเพราะธรรมชาติเขาให้มาโอเคไหมครับเรื่องของสองหูสองตาของเราที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยขอให้เกิดปัญญาตรงนี้มาให้บอกยังไงบ้านเราดัชวีสถานีแห่งปัญญามันก็มีทางออกจนได้แหละสิบข้อเนี่ยให้อันแต่กับเป็นมนุษย์ไม่ได้เลยด้วยไม่เชื่อสักอย่างเนี่ยสวยสิครับอยู่ได้ไม่ในโลกเนี่ยนะทั้งหมดสรุปคำรวมเลยครับสิ่งสมมติทั้งหมดนั่นแหละครับที่พระพุทธองค์บอกว่าอย่าเชื่อจนยึดติดนั่นเองสิ่งสมมติทั้งหมดเพราะมันอยู่ในกฎของการเปลี่ยนแปลงมาจากเร็วไปดีขึ้นนี่เป็นต้นจากดีก็เร็วลงไปทีนึงต้องยอมรับสภาพให้ได้นะครับพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็อยู่ได้สบายหรือแม้ว่าเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมันจะวุ่นวายกันอยู่เป็นทุกส่วนของโลกในที่ว่าใช่ไหมครับจะวุ่นวายกันอยู่เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ซะเราก็สามารถวางตัววางกายวางใจของเราได้ว่าจะอยู่ตรงไหนดีจึงจะประคับประคองลมหายใจไปได้แล้วไม่ต้องวิตกอกกระเพื่อมจนกระทั่งโอ้โหเต้นแรงเต้นกาแมนบอถ้าใช่ก็ภายหน้าจบข่าวว่าแล้วก็ดูสินิ้วมือวันนี้ มีนิ้วมือหรือเปล่ากำลังมาสวดสิบข้อนะครับก็ชื่นชมคนที่เขาเขียนหนังสือเนี่ยครับเขาเขียนมากกว่านี้อีกนะนะนะสุดท้ายก็บอกเอาละสิคิดเอาด้วยเหตุผลก็ยังไม่เชื่ออ่านมาตำราก็ไม่เชื่อแล้วเชื่อไม่ได้แล้วจะไปยังไงต่อตันหมดเลยครับกระทั่งครูบาอาจารย์แท้ๆก็อย่าไปเชื่อมันก็ซวยสิครับมันถึงบอกว่าสิบข้อถ้าไม่เข้าใจนะโหอยู่ไม่ได้โลกเนี่ยเพิ่นลุงก็เข้าใจทั้งหมดมันก็เลยสบายหรืออ้าวดูนี่มือสิมาแล้วมาแล้วไหวเนาะไหวเนาะมันเกินความเชื่อแล้วมันเป็นถึงความเข้าใจแล้วยกความเข้าใจไหมพอเวลาลุงออกเล่าให้ฟังถามว่าฟังทันไหมทางไฟก็จำแนกแจกแจงได้ไหมรู้และเข้าใจไหมใช่ไหมมันถึงยกความเข้าใจนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคอ้าววันนี้นี่มือน้อยจังเลยไม่เห็นยิงอ้าวยิงแล้วโหเริ่มยิงแล้วปึ้งปังปึ้งปังวันก่อนเรื่องอะไรยิงใหญ่เลยอ๋อเพิ่งยิงเหรอโถฟิลลิ่งช้าไปหน่อยอ๋อรู้แล้วมันช้า8วินาทีโถเอ้ยโอเคเข้าใจเข้าใจไปแล้วกลับ8วินาทีโอเคอ๋อเข้าใจการดีเลย์ของมัน
โอเคนะเอาละเอาละเอาละสะกิดเบาๆดูไปเรื่อยๆมีไผบ้างมีไผบ้างมีไผบ้างอันนี้สิปืด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 โอ้โหเสียงดังปืดปืดเลยอึด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 มีไฟบ้างอึดอึดอัดเลยโอเคอ้าวต่อมาก็เป็นคำถามท่านถามผมก็ตอบถ้าท่านไม่ถามผมก็เล่าให้ฟังเฉยๆได้ฟังแล้วก็หากว่ามันพอที่จะเก็บไว้ใส่พกใส่ห่อแล้วก็เก็บเข้าไปกลับมาสูตรกลับมาสูตรปืดปืดปืดเปาะไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยลุงเงียกลุงงอกลุงงอกลุงเงียกลุงงอกใครว่าลุงเงียกเสียขนเสียหายหมดเลยออมาละโป๊ะใช่หรือเปล่าน้องนั่นนี่ไม่น่าจะใช่เป๊ะชัวเป๊ะอะไรจ้ามาอย่างมาอย่างมายังครับมายังโอเคมาแล้วมายังครับโอเคอรู้แล้วโป๊ะน้องนาเซงนี่มีไผเด้อผมดูสองทางเลยครับเฟซมีไหมเฟซก็ตามมาเล่นแล้วครับตอนนี้เป็นยูทูบนะครับเอาล่ะ อมน้อยภาพเสียงชัดเจนลาดพร้าวภาพชัดเจนนะครับบางโพภาพเฉินใช้ได้เลยรังสิตฝนตกทุกเย็นเลยค่ะเอาล่ะเกิดมาไม่เสียชาติเกิดครับสำหรับผมที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยนี่จะไปยังไงต่อได้แค่นี้เหรอคนทุกชาติเขาก็พูดแบบเดียวกันนี่แหละคนที่เขาเกิดอยู่ที่อเมริกาเขาก็บอกว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเพราะว่าอยู่ที่แผ่นดินอเมริกาคนออสเตรเลียก็เหมือนกันเกิดมาก็ไม่เสียชาติเกิดเพราะเกิดที่ทวีปออสเตรเลียหรือว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยคนอยู่ปินังสิงคโปร์ก็เหมือนกันแหละคนไทยก็ไม่ต่างไม่เสียชาติเกิดถามว่าการที่ไม่เสียชาติเกิดเนี่ยถามว่าคุณค่าของการเกิดมาแล้วคุณค่ามนุษย์เนี่ยมองเห็นคุณค่าของตัวเราที่เกิดมาไหมในแผ่นดินใดๆก็ได้ในโลกใบนี้ถามถึงคุณค่าเนี่ยมามันจะลึกเข้าไปอีกนะคุณใดๆก็ได้นะครับที่สับสนมาครับถ้าว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดครับสำหรับผมที่ได้เกิดมาถ้าจะให้มันเป๊ะโชว์เชียร์เกิดมาได้ฟังลุงงอกมาเล่าอะไรแต่ได้ไม่ได้ฟังไม่เสียชาติเกิดหรือเกิดมาในครอบครัวที่ดีคุณพ่อคุณแม่ดีปู่ย่าตายายดีเนี่ยเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายดีหรือเกิดมาประเทศไทยไม่เสียชาติเกิดเพราะว่าผู้นำประเทศไทยดีนะครับมันต้องลงตรงนั้นด้วยมันจึงจะพอที่จะเป็นการสนับสนุนการที่ไม่เสียชาติเกิดเห็นไหมครับพอได้นะต้องลงแบบนั้นนะครับนะครับเราสู่กันฟังนะครับคนเราสามารถเกิดเป็นเทวดาได้ด้วยหรือครับตามที่เขาเล่าบอกต่อกันมาเรื่องเทวดาในเมื่อความเป็นจริงเทวดามันไม่มีจริงคนเรามันไม่สามารถเกิดเป็นเทวดาได้ผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับนายเลยผีสางนางไม้เทวดาเทพพรหมผมไม่ยอมรับหมดนะครับแต่ผมก็กราบได้หมดนายเลยถึงจะไม่ยอมรับผมก็กราบได้สบายโอเคนะครับโอเคนะเห็นไหมทำได้ไหมครับทำเหมือนผมได้ไหมครับไม่ยอมรับแต่กราบได้สบายเอ้าเขาว่าเทวดาก็ด่าก็ด่าวะด่าก็ด่าวะโอเคไหมเขาว่าเทพเขาว่าพรหมสรุปเข้าหมู่กาก็เป็นกา
เข้าหงก็เป็นหงไม่เสียหายแต่ประการใดเพราะนั้นอย่าแข็งกระด้างเกินไปนะครับไปไหนก็ได้อ่อนน้อม อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ว่ากันไปนะครับเขาว่าเทวดาเพราะว่าเทวดามันมีอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาคือในพระไตรปิฎกเข้าใจไหมครับมีเทวดา6ชั้นเข้าใจไหมมีพรหมที่เป็นรูปอยู่16ชั้นมีอรูปพรหมอยู่4ชั้นนะมีเดรัจฉานอยู่นะกี่ชั้นก็เรียกว่าชั้นอบายภูมิต่ำกว่ามนุษย์นะตามคำสอนก็มีบอกว่าอบายมุขอบายภูมินะครับนะอบายมุขมันไม่ดีเนาะอบายภูมิก็ภูมินี่มันไม่ดีๆมันเป็นคำสอนโอเคไหมครับแต่โดยเนื้อหาสาระจริงๆแล้วมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดละจ้ามันมีมาก่อนเจ้าชายสิทธัตถะเกิดแล้วประสูติแล้วในเรื่องพวกที่ว่านี้เพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็มีไว้หน่อยก็ไม่เสียหายแต่ประการใดสักวันหนึ่งพระพุทธองค์ก็มาจำแนกแจกแจงพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนในพระไตรปิฎกให้รู้ไว้เถียงไหมทีเดียวใช่ไหมครับถ้าพระเจ้าเขียนพระพุทธเจ้าเขียนเองไม่เป็นอย่างนี้หรอกโอเคไหมงงไหมพี่ถ้าพระพุทธเจ้าเขียนพระไตรปิฎกเองไม่ได้เป็นกันทุกวันนี้หรอกโอเคไหมเอาไหมจะบอกถ้าพระพุทธเจ้าเขียนเองพระพุทธเจ้าเขียนไม่เกิน5ข้อเดี๋ยวเอาป่ะเอาไหมจะบอก1ใน5ข้อมันมีอะไรบ้างเช่นฟังดีนะครับถ้าพระพุทธเจ้าเขียนเองนะอย่าทะเลาะกันเลยโกนธัญญะว่าไปหน่อยสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดานี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองสิ่งที่มันเกิดมาแล้วมันอยู่มันอย่างนั้นแหละมันเปลี่ยนแปลงมันอย่างนั้นแหละอะไรก็ได้ที่ว่านี้เห็นไหมอย่าไปวิตกกับเพิ่มกับมันเลยแม้แต่ตัวเราเองเกิดมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแหละนี่คือข้อที่สองเห็นไหมข้อที่สามอะไรนอกนึกก่อน เอาสองข้อก็พอละมั้งใช่ไหมใช่ไหมครับข้อที่สามก็ได้อ่ะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบแล้วสามข้อแล้วพอไหมเนี่ยข้อที่สี่มีไหมข้อที่สี่ต้องแต่งตัวให้สวยสดงดงามแมวใช่ไหมครับห่มผ้าสองสามผืนก็พอกันแดดกันฝนนะผมเอาไว้ปกปิดแล้วไม่มันอกจากก็พอแล้วนะนะให้มันดูดีหน่อยเพราะเป็นมนุษย์มันจะตรงเตงตรงเตงเหมือนอะไรล่ะศาสนาอะไรศาสนาแก้ผ้าเดินเดินนะรุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้านะให้รู้ไว้สถานที่ตอนที่ไปผมตอนที่ผมไปนู่นนะ เมืองกุสินารานะไปสถานที่ที่ป่าอิสิมฤคยวันใช่ไปสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไปเทศนาสั่งสอนปัญจวัคคีย์เนี่ยตรงนั้นพระมหาวีระโอเคครับนั่นแหละที่แก้ผ้าใช่ไหมครับประเภทตรงเตงตรงเตงก็ดูกันนะทำไมล่ะทางด้านคารวาสไม่แก้ผ้าเข้าไปดูทีนี้มีแต่นักบวชแก้ผ้าโอ้โหตรงเตงตรงเตงเลยเอาไหมจะเล่าให้ฟังทำไมมันถึงไม่ไหมฮะเดี๋ยวไม่เป็นมงคลแล้วไม่เป็นมงคลแล้วครับไม่ดีโอเคนะเล่าให้ฟังได้หมดละพวกนี้มีปัญหาหรอโอเคไหมมีเพื่อให้เปรียบเทียบไม่ใช่หรอกครับเราเห็นนะมีสองตาแล้วก็เปรียบเทียบไปสิครับใช่ไหมครับปกปิดร่างกายทั้งหมดมันเป็นเช่นนี้แก้ผ้าอยู่แก้ผ้าเดินมันเป็นเช่นนั้นแต่ทั้งหมดเราก็ไม่ใช่เขามันก็จบแล้วนี่ใช่ไหมเขาก็ไม่ใช่เราเขาจะแก้ผ้าเดินอยู่ในบ้านของเขาอยู่ในอาณาบริเวณของเขาเนี่ย
แต่ถ้าหากว่าเขาเดินถนนทางก็เรื่องของเขาเราจะเป็นฉันนั้นมันก็จบข่าวก็คิดอยู่แค่นี้ไปไกลทำไมล่ะใช่ไหมล่ะเออ อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นครับอย่างนี้เป็นตันอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมตกลงคุณไดโนเสาร์นะฮะให้แต่เขาพูดเรื่องเทวดาก็แล้วกันอย่าไปโง่เกิดเป็นเทวดานะให้รู้ไว้เกิดเป็นมนุษย์ได้ดีแล้วครับหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาตายก็มีคนเอาไปเผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนะครับมนุษย์ดีแล้วเลยพี่เทวดามันไม่รู้สึกรู้สาอย่างที่กำลังพูดนี่หรอกโอเคนะครับเทวดามันมีแต่ภาษาเข้าใจไหมครับหาตัวไม่เจอหรอกอยู่ไหนบอกนะครับเห็นไหมก็มันไม่มีหาตัวเจอได้ไงเออไม่มีเขียนไม่ต้องเอาใครเขียนที่เนี่ยเอาใช่ไหมเพราะนั้นก็กาลมาสูตรอยู่วันยังค่ำแหละอันนั้นตำราใช่ไหมนั่นเห็นไหมพระเตยพิโดนคือตำราเถียงหรือเปล่าเห็นไหมก็อย่าเชื่อตำราจะเชื่อตำราที่เชื่อกาลมาสูตรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอๆกันพี่เออขอได้จัดจำแนกหน่อยแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันงี้เองเหรอก็ติ้งกิ้วลุงออกก็แข่งก็จบขาแล้วก็ไปต่อเห็นไหมครับเอาละ31ภพภูมิเห็นในตัวเอามาให้ใครดูไม่ได้ใช้ได้ถูกต้องครับตัวเราเนี่ยเป็นส่วนย่อของ31ภพภูมิเจ๋งที่สุดสรุปเทวดาอยู่ในตัวเรานั่นแหละเออเทพพรหมอยู่ในตัวเรานั่นแหละครับนรกจกกระเปรตก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละครับนะมาน่ะอาม่าจะบอกคุณลักษณะมนุษย์ที่มีสัญชาตญาณแห่งการเป็นนรกเอาป่ะเอามนุษย์ที่มีสัญชาตญาณของการเป็นสัตว์เดรัจฉานหนึ่งข้อหนึ่งเลยไม่รู้จักภาษามนุษย์คุยกันไม่รู้เรื่องนั่นก็ต้องใช้ภาษาเขาดินตลอดคนพวกเนี้ยใจอย่างเห็นไหมงงไหมภาษาเขาดินเป็นไงอ่ะก็ภาษาสัตว์นั่นแหละครับอะไรอย่างนั่นล่ะนั่นคือใช่มนุษย์ที่มีสัญชาตญาณเป็นสัตว์เดรัจฉานร่างกายหน้าตามนุษย์ก็เป็นมนุษย์ทั่วไปแต่เวลากับกิริยาภาษาที่ออกมาปุ๊บเป็นภาษาเขาดินเสียทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะแล้วก็รู้ทันทีอ๋อนี่คือเดรัจฉานก็จบแล้วคือเขานี่คือเราเห็นไหมครับสุดท้ายก็เขาเราเห็นไหมต่อมาก็เป็นมนุษย์สเปโตเปรตเปรตพวกนี้มันปากมันเล็กลักขโมยของชาวบ้านด้านถิ่นมาอยู่มากินมาใช้นั่นเห็นไหมต่อไปก็เป็นมนุษย์ที่มีสัญชาตญาณของอสุรกายกินมุมมามยังไงกินแต่ของมันไม่สุกสดๆใส่ตึงตังตึงตังเลยมุมมามของเหล้าของเบียร์ไปด้วยใส่เข้าไปคุกว่าแล้วก็จบแล้วก็แตะกันตีกันในวงเหล้านั่นนั่นแหละเห็นหรือยังนั่นแหละเขาเรียกว่าสัญชาตญาณมนุษย์ที่มีสัญชาตญาณเป็นอสุรกายนะครับส่วนนรกที่เนี่ยสัตว์นรกอย่างนี้เป็นต้นต้องให้อธิบายต่อไหมเนี่ยคงไม่ต้องเหมือนที่นะแค่นี้ก็พอแล้วแค่มนุษย์ที่มีสัญชาตญาณเป็นเดรัจฉานนี่ก็โหก็เกินไปแล้วนั่นอยู่ในมนุษย์นี่แล้วพี่ก็ใช่ไหมล่ะอยู่ที่ว่าที่ลุงออกกําลังไลฟ์ฟังเมื่อกี้อยู่ในตัวท่านที่อยู่หน้าจอหรือเปล่าก็กลับมาถามตัวเองก็แข่งกันจบแล้วอ๋อมีแต่เขาเว้ยเราไม่มีวะมันก็จบแล้วมันก็เป็นทางออกของชีวิตได้ง่ายได้จะมีอะไรกันของแค่นี้ หรือใครจะว่าอีกาอีกาอีกานะครับ31ภพภูมิอยู่ในตัวเอามาให้ใครดูก็ไม่ได้มนุษย์ต่างดาวเห็นได้นอกตัวสามารถพาคนไปเป็นร้อยมาได้
เห็นได้คนมาเป็นร้อยมาดูเถอะมีสระอาตามาไงมาดูเห็นได้เป็นไงมนุษย์ต่างดาวเห็นได้นอกตัวสามารถพาคนเป็นร้อยมาดูเห็นได้เหรอนั้นเฉลยจริงเหรอสองสภาวะมีแตกต่างกันยังไงครับอ๋อแล้วทำไมเรื่องมนุษย์ต่างดาวถึงเห็นนอกตัวเราได้ครับผมไม่ได้พูดมนุษย์ต่างดาวนะใช่ไหมผมไม่เคยนำเสนอเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ใช่ของลุงอ๋อคนที่เขาพูดมนุษย์ต่างดาวก็ไปถามเขานู่นผมว่านะมันน่าจะมีคำตอบยังไงแบบไหนอย่างเงี้ยเห็นแล้วพาไปดูไหนได้ไหมดูดูสิเห็นก็มีการนัดกันไม่ใช่เออจะดูจะรู้จะเห็นอะไรต่างๆนะคนนั่นนะก็ไม่รู้ไม่วิชบไม่วิภาคผมไม่วิภาควิธีการคิดเพื่อสรุปคำถามข้อที่หนึ่งมันดาวดวงไหนนี่เลยป่ะโอเคไหมถ้าดาวดวงอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยไม่ใช่แน่นอน 100% เอาคอประกันเกินต่างหากโอเคนะเอาล่ะถ้าเป็นมนุษย์ดาวดวงอื่นซึ่งอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลอื่นอันนี้ยอมรับว่ามีแน่นอนเพราะว่าอธิบายความเนี้ยโครงสร้างของจักรวาลซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางในเอกภพเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีทั้งหมดแสนโกฏจักรวาลก็แปลว่ามีแสนโกฏดวงอาทิตย์กันแล้วกันเพราะว่ามีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีแสนโกฏดวงอาทิตย์โอเคนะในแต่ละจักรวาลจะมีพระพุทธเจ้าประจำอยู่ทุกๆจักรวาลนี่ภาษาลุงงอกโอเคนะทีนี้ในจักรวาลอื่นเขาก็มีมนุษย์โลกอย่างเรานี่เองอย่างเราเป๊ะนะทำไมถึงบอกว่าเป๊ะเพราะว่าทุกสรรพสิ่งมันมาจากที่เดียวกันคือบิ๊กแบงโอเคนะมันวิวัฒนาการเข้ามาอยู่ในระบบเหมือนกันทุกประการทุกประการด้วยนะที่ว่าเพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์ต่างดาวถ้ามนุษย์ดาวดวงที่อยู่นอกจักรวาลที่ว่าเมื่อกี้นี้มนุษย์ตัวนั้นแหละถ้ามันอยู่ที่นั่นถ้ามันพูดถึงมนุษย์โลกเรามันก็ต้องพูดว่านั่นมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันกันล่ะเห็นไหมครับเห็นไหมมนุษย์ต่างดาวถ้ามันอยู่ในจักรวาลนู้นถัดไปจากเราเนี่ยมารู้เห็นฝ่ายเรามนุษย์ต่างดาวดวงนั้นมันก็พูดว่ามันเจอมนุษย์ต่างดาวโอเคไหมครับทำนองเดียวกันคนที่อยู่ในโลกเราเนี่ยก็คือดาวที่เราอยู่คือดาวโลกใบนี้เห็นไหมไปมนุษย์ต่างดาวถึงบอกว่าดาวดวงไหนไงถ้าอยู่ในดาวในระบบสุริยะจักรวาลที่เราอยู่เนี่ยไม่มีแน่นอน 100% ถามว่าจะไปเห็นสิ่งนั้นได้ยังไงทีเดียวครับคำตอบชุดท้ายจะต่อรองเห็นได้โดยจิตอย่างเดียวจิตนั้นต้องบริสุทธิ์ด้วยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจบข่าวนะถ้าอยากจะรู้เห็นก็พัฒนาสิครับให้จิตถึงพัฒนาบริสุทธิ์แบบไหนพัฒนาแบบไหนก็แต่นะตามแนวทางหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโอเคไหมหนึ่งนั้นก็อย่าลืมกาลามาสุดด้วยนะครับก็อย่าเชื่ออย่างที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเขาว่าต่างดาวก็เรื่องเขาจะไปเชื่อเขาเห็นไหมครับก็เหมือนกันก็แนวคิดอันเดียวกันที่ว่าเนี่ยโอเคไหมเห็นไหมครับมันเดี๋ยวไปชื่นชมยินดีสู้ประกอบอาชีพสัมมาอาชีพปฏิบัติไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอาเป็นมาตรฐานของชีวิตอยู่ตรงนี้นะมาตรฐานชีวิตมันก็อยู่ตรงนี้มีที่อยู่อาศัยไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเห็นไหมครับจบไหมครับเพราะฉะนั้น
คุยเรื่องคุยไปแต่สำคัญที่สุดก็คือการประกอบสมาชิกชอบเพื่อให้ดำรงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดอยู่ตรงนี้ผมว่าสนุกที่สุดนอกนั้นก็คือเขาว่าก็ฟังไปเถอะไม่เป็นไรหรอกครับเห็นไหมเพราะว่าเราก็อยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่มีใครอยู่คนเดียวได้หรอกมนุษย์โลกใบนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็สื่อสารกระรับไปมันเป็นการประเทืองปัญญาบางสิครับต้องคิดในรูปแบบดีเว้ยประเทืองปัญญาเว้ยอย่างเช่นว่าอยู่หน้าจอในจอขนาดนี้ท่านกับผมอยู่หน้าท่านอยู่หน้าจออยู่ในจอฟังดูพอที่จะประเทืองปัญญาได้ป่ะก็ฟังกันต่อก็ดูกันต่อก็แค่นั้นเองถ้ามันไม่มีสาระไร้อะไรต่างได้สาระก็แบบโอ้ยเสียเวลาดูลงออกไปทำไมแล้วเห็นไหมฉันนั้นก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมใส่บาตรยามเช้าหน่อยเด้อคุณโยมจบข่าวไปต่อไปนะ ทำไมคนสมัยก่อนเขารู้ล่วงหน้าเป็นพันปีว่าพระศรีอริยะเมตไตรจะมานะครับรู้จักคำว่ายานทัศน์ไหมครับยานทัศน์ทัศนยานนะทั่วๆไปสมัยนี้เขาจะเรียกว่าวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์กับทัศนยานมันต่างกันเยอะเลยบุคคลที่จะมีทัศนยานได้ในระดับที่สามารถมองไปยังล่วงหน้าไป 5,000 ปีเนี่ยก็ต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละครับที่จะทำได้แปลว่ารู้ล่วงหน้าไป 5,000 ปีเลยว่าข้างหน้านู้นนะอีก 2,400 ปีนะพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จะเสด็จมาเหยียบโลกใบนี้โอเคไหมไม่รู้เหยียบโลกใบนี้เมื่อใดมนุษย์ทุกคนบรรลุธรรมเป็นโสดาบันหมดทุกคนมนุษย์ที่มีคำว่าโสดาบันนั้นจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมนุษย์เขาจะมีคือบรรลุมาเลยนึกออกมาก็โสดาบันทันทีโอเคไหมโสดาบันนี่ก็อยู่ง่ายกินง่ายครับครับเขาไม่ต้องมาผสมพันธุ์กันเพราะว่าอายุจะยืดยาวยืนนานเหลือเกินโอเคไหมหญิงก็คือหญิงชายก็จะชายจะไม่มากุ๊กกิ๊กกันไม่ต้องมาผลิตมนุษย์กันโอเคไหมอาหารการกินเป็นทิพย์หมดหมายความว่ากินอากาศเป็นยาอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีดีกว่าเพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีก็พยายามกระตุ้นให้งับอากาศกันก่อนเนี่ยฝึกไปไว้สิครับกินอากาศเป็นยาไว้ก่อนกินน้ำเป็นยาไว้ก่อนข้าวทุกเม็ดเป็นยาดีไหมน้ำพืชทั้งหมดเป็นยาปลาซิวปลาส้อยหมูหมากาไก่หมูก็ใช่หมาก็ใช่กินไม่ได้จะมีเป็นยากินกินไปเถอะนี่ห่วงมันอยากกินก็กินไปเถอะครับใช่ไหมถ้าอยากจะกินหมูหมากาไก่อยากกินกินเข้าไปเลยผมไม่เคยห้ามมนุษย์กินนะรู้ไว้แต่ผมต่างหากจะกินหรือไม่กินต่างหากเห็นไหมเราเลือกได้สิครับอยู่ที่ตัวเราเนี่ยจะกินอะไรจะทำอะไรอย่าให้สังคมเสียหายแล้วกันพูดจาเบื่อเงินอย่าไปตบตีสังคมกันแล้วกันเห็นไหมเราอยู่ของเราอย่างเงี้ยเป็นอะไรไปล่ะอย่างเงี้ยขอให้ยืนอยู่ตรงนี้ให้ได้ก็เรียกว่าปัจเจกบุคคลนะยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่จะเริ่มพัฒนาให้เป็นปัจเจกตัวเองแปลว่าจะเป็นบุคคลที่สามารถที่จะครองตัวอยู่ได้ซึ่งคำสอนก็มีอยู่แล้วคืออัตตหิอัตโนนาโทนตนรู้จักตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองรู้เรื่องอะไรประกอบมาอาชีพชอบอะไรใช่ไหมใช่ไหมให้มันมีความมั่นคงในอาชีพเท่านี้แหละมนุษย์อาชีพอะไรก็ทำไปเถอะพอเวลาเท่าชราแก่ชราก็รอวันไปผมก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ป่ะนี่แหละคือความเข้าใจของมนุษย์นะเข้าใจตัวเราเองนี่นะครับเรียนรู้นอกตัวเราเองเพื่อประกอบสมาชิกชอบเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเขาในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางตรงทางอ้อมหรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้อยู่ได้อยู่ดีก็คือแลกเปลี่ยนซื้อขายก็ว่ากันไปไอ้ตรงนั้นคิดให้มันออกแต่ทั้งหมดก็ต้องรู้จักตัวเราด้วยในเวลาเดียวกันแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วพี่โอเคไหมผมว่างั้นนะส่วนท่านจะว่าไงก็โอเคเพราะฉะนั้นการที่คนสมัยก่อนเขารู้ล่วงหน้าไงสมัยนี้ก็รู้ได้ในการที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเข้าใจไหมครับอันนี้ก็รู้ได้คือผู้ที่เขาเข้าใจในพระธรรมคนที่เขาบรรลุธรรมเขาพูดถึงถูกไม่หมดก็เกือบหมดกันแล้วกันโอเคไหมครับขอให้เข้าใจตรงกันเนี่ยใช่ไหมฮะ
พัฒนาให้ได้ครับโสดาได้โหยมองล่วงหน้าได้ตั้ง25ปีไปแล้วอะไรมันจะเกิดนะครับจะบอกให้ทราบไว้เลยครับนะสกิทามองโลกหน้าไป50ปีอะไรจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้อนาคามีแล้วมองโลกหน้าไป75ปีแล้วอรหันต์มองโลกหน้าไปได้1ศตวรรษเลยครับนะ100ปีสบายเลยว่าอะไรเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้อย่างนี้เป็นต้นนะเขาบอกว่าจะเกิดเรื่องของภัยพิบัติลุงออกบอกว่าไม่มีในประเทศไทยที่ว่าไม่มีเกิดในประเทศไทยหรอกใช่ไหมที่อื่นมันเกิดก็ช่างมันจะครับเออเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมใช่หรือเปล่าพี่ไม่ปล่อยประเทศไทยไม่มีหรอกถ้าจะมีก็ตบตีกันเนี่ยถ้ามันจะมีเนี่ยจะตบตีกันดีกว่านะนะจะเข็นฆ่ากันหรือเปล่าต่างหากถ้ามันจะมีนะภัยพิบัติใหญ่ๆไม่มีหรอกประเทศไทยนะรู้ไว้แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแบบตายกันแบบราบพนาศูนย์ไม่มีหรอกประเทศไทยยิ่งน้ำท่วมอย่าไปหาไม่มีหรอกนะครับน้ำทะเลที่จะมาท่วมโอ้ยพอเรื่องพวกนี้น้ำทะเลที่นี่มันจะมาท่วมจะโดนนะคือถ้ารู้จักวัฏฏะของการหมุนเวียนของโลกโอ้น่าจะตายไป ก็น้ำขึ้นน้ำลงเป็นปกติของมันนั่นแหละครับบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคนะพอเข้าใจตรงกันไอ้ภัยพิบัติเนี่ยฟังไว้เฉยอย่าให้มันเป็นกระต่ายตื่นตูมนะผมจะเนี่ยถ้าผมจะบอกว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เออมันน่าคิดมากกว่า ผมว่าตรงนี้ต่างหากที่มันจะเละตุ้มเป๊ะในสมัยมันไม่ใช่จะไปเละตุ้มเป๊ะเพราะภัยพิบัติมันจะเละตุ้มเป๊ะเพราะสงครามโลกครั้งที่3นี่แหละครับบอกให้ทราบไว้นะมีอะไรทำก็ทำซะนะมีอะไรไม่รู้ก็เรียนรู้ซะนะเดี๋ยวเสียชาติเกิดประมาณนั้นครับจำไว้นะแต่ที่แน่นาทีนี้นะฮะถ้าหากว่ามีการจะเป็นการสงครามโลกก็ตามทีพวกเราจะค่อยอยู่หน้าจอนะครับถ้าเป็นการตายรวมหมู่นะหมู่เราตายเป็นคนสุดท้ายกันแล้วกันดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้าซะก่อนมันหนีไม่ได้จะตายเร็วตายช้ามันก็ตายเนาะเออนะครับมีผู้คนเขายั่วยุให้ขุดหลุมอยู่แล้วแต่เนี่ยฮานาพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยใส่ไปเถอะถ้าสมมติว่าอาวุธชีวภาพมันลงใช่ไหมมันก็ไม่ตายเพราะอาวุธชีวภาพอยู่แล้วล่ะก็ไอ้พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยพวกนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกแต่เคมีเนี่ยถ้าลงใกล้มีความเข้มข้นปุ๊บกดตัวเน่าเปื่อยทันทีนะครับจะเป็นฟิสิกส์คือวุฒินิวเคลียร์เนี่ยก็ระพานาศูนย์พร้อมๆกันแหละครับถ้ามันลงแต่ที่แน่ก่อนที่มันอยู่นั้นเนี่ยก็คือคลื่นในเวลาเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันจะกินยาวนะครับคลื่นมือถือมือถอยนี่แหละทำไปเล่นไปนะครับจากนั้นผู้คนเนี่ยบ้าไปหมดก็เดินแก้ผ้ากันทั้งหมดไปมาอ้าวประสาทเล่นงานหมดโรคประสาทไงเล่นงานหมดเพราะฉะนั้นมารู้เรื่องนี้ในตัวเนี่ยมันจะป้องกันการเป็นโรคประสาทโอเคไหมคำว่าประสาทจะคิดมากคือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตของอยู่ร่างกายโอเคไหมครับไฟฟ้าที่มันมีบวกลบแตกต่างกันเนี่ยนี่คือเรื่องของประสาทระบบประสาทเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถปรับไฟฟ้าสถิตของร่างกายได้พลังงานที่บริสุทธิ์สามารถปรับไฟฟ้าสถิตของร่างกายได้เอารีบมาซะสองมือเปล่าจะช่วยและหนึ่งความเข้าใจนะครับในวาระนี้ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอก็สร้างความเข้าใจให้กับกันโดยกระบวนการคิดที่ว่าเห็นไหมครับนี่นั่นคือกาลมสูตรที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยโอเคนี่คือความเข้าใจความเข้าใจนี่จะเป็นพลังนะพลังความเข้าใจเป็นการป้องกันสิ่งที่จะเป็นภัยต่างๆนาที่จะมาอย่าเชื่อนะง่ายก็ตามลุงออกอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะนั่นออกพยายามทำหน้าที่นี้ให้ทุกคนให้มากคนพอที่จะมีกันแผ่กันไปเยอะแชร์ไปเยอะมันจะได้อยู่ร่วมกันนะครับสักวันหนึ่งเมื่อถึงวันนั้นเราจะรู้สึกนะครับโอเคนะเอาละผ่านไปผ
ผู้นำทางศาสนาทุกศาสนาไม่กล้าเอาความจริงมาหักล้างความเชื่อในตำราเดิมเช่นนรกก็ยังคิดว่ามันยังมีจริงอยู่ใช่สิครับก็มีผู้ไรบรรลุธรรมทีเนี้ยถ้าไม่บรรลุธรรมก็อยู่แค่นั้นอยู่ตรงนั้นของเก่าอย่างนั้นแหละครับเจอของเก่าพูดแต่ของเก่าทำแต่ของเก่าใช่ไหมครับไม่เจอของใหม่ไงนะครับก็เล่นพวกของเก่าเอาของเก่ามาทำมาไหนมาพูดดีมันก็ไม่ได้เอาของเก่ามาทำมาเห็นไหมผมก็พูดต่อไม่ได้ถ้าพูดต่อก็สังคมก็เสียหายอีกต่างหากยิ่งอยู่ยากภาษาผมเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคนะเรารู้กันแล้วก็พยายามปรับตัวกันบอกต่อๆกันไปมันเลิกพูดได้ละเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยนะมันมาถึงความเข้าใจมันมาถึงการประกอบอาชีพโอเคไหมครับเอาตรงนี้เป็นหลักก็แล้วกันชีวิตนี้นะดวงโลกมีสิ่งที่มีชีวิตได้เพราะดาวโลกมีสภาวะมีปริมาตรมีสมดุลกว่าดาวดวงอื่นใช่ไหมครับเลยเกิดสิ่งที่มีชีวิตขึ้นซึ่งดาวดวงอื่นจะไม่มีมันก็พูดง่ายเนาะมันถูกเท่านั้นแหละครับนะ ดาวโลกโอ้ดวงโอ้ยสรากับวอเวนเนี่ยวอเวนกับสรามันหัวมัน ผมเลยอ่านเป็นดวงดอเด็กวอแหวนงองงูก็ต้องเป็นดวงสินะเอาว่าดาวเลิกกันแล้วกันนะดาวโลกใบนี้ดาวโลกมีสิ่งมีชีวิตได้เพราะดาวโลกมีสภาวะมีปริมาตรมีสมดุลกว่าดาวดวงอื่นคำว่าสมดุลสมดุลมันก็มีความพร้อมเหมาะพูดแค่นี้มันก็เป็นเรื่องราวธรรมชาติไปแล้วมันพร้อมเหมาะยังไงล่ะความกดความดันความชื้นมันกดเท่าใดดันเท่าไรชื้นเท่าใดร้อยเท่าไรไม่มีใครวัดได้ตรงนั้นเห็นไหมจึงจะพอเหมาะพอดีพอดีจึงจะเกิดชีวิตขึ้นมาเอาลองหาเครื่องทดลองดูไหมเอานักทดลองทั้งหลายใส่ความกดใส่ความดันเข้าไปนะดันเข้าไปปล่อยไอ้นั้นเข้าไปเป็นความชื้นใส่ความร้อนเข้าไปสิแล้วกี่องศาจึงจะเกิดชีวิตขนาดเล็กขึ้นมาในห้องทดลองหรือว่าในขวดทดลองมาไปก็ทำสิครับลองดูเสียไม่นานนั่นจะมีคนมาทดลองในเรื่องของน้ำนะครับอากาศเป็นน้ำคงจะเป็นพวกนี้มาดูไปเรื่อยจะมีคนมาทดลองให้ดูนะครับอากาศธรรมดาเนี่ยครับเอากะละมังมาใส่เลยอากาศเป็นน้ำร้อยธรรมดาเนี่ยแล้วมีน้ำหยดติ๊งๆให้ดูเนี่ยนะอีกสองสามวันจะมีคนมาทำให้ดูเห็นไหมจะต้องให้ฟังนี่วันนี้ถ่ายทำไว้ด้วยเพื่อจะให้รู้กันนะครับดูก่อนว่าภาชนะเขานำมาเนี่ยคืออะไรนะครับโอเคเนาะพูดยังไงมันก็ไม่ผิดหรอกครับที่บอกว่าดาวโลกใบนี้มีสิ่งที่มีชีวิตได้เพราะดาวโลกมีสภาวะมีสภาพสภาวะที่มันสมดุลก็คือความกดความดันความชื้นและความร้อนพูดเมื่อไหร่มันก็ไม่ผิดถามว่ามันเกิดชีวิตได้เมื่อใดต่างหากวินาทีไหนต่างหากผมเป็นคนที่พูดว่าทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้สิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเกิดเองเกิดพร้อมกันด้วยเห็นไหมเห็นไหมนี่คือภาษาลุงออกจบจบไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนคำนี้เห็นไหมล่ะเห็นไหมชัดไหมพี่ผมว่ามันชัดนะดวงจันทร์ทำไมมีผลกับเพศหญิงครับอธิบายหน่อยเนาะลองไปถามเพศแม่ร้อยคนนะดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เขาชอบอะไรนะ95คนขึ้นจะชอบดวงจันทร์บอกให้ทราบไปเลยนะดีนะชมจันทร์นะมีหน้านะผู้หญิงเขาต้องชอบดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์อยู่ตรงนี้นะโอ้ยไปแล้วเสียหายแล้วภาษาลุงหมอพูดเงี้ย
โอเคนะคือโดยสุขภาพเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยมันเป็นตัวกดดันให้กับเพศแม่เนี่ยปวดท้องเข้าใจไหมครับทุกเดือนเมื่อเขื่อนหล่อนพังนั่นนะครับนั่นแหละเกิดที่มันพังมามันก็เป็นอิทธิพลของดวงจันทร์โลกกับดวงอาทิตย์ที่มันโคจรมาแล้วมันได้มุมได้องศาของมันนั่นแหละครับโอเคไหมนะมันจึงมีผลโอเคนะเรื่องข้างขึ้นข้างแรมแหละมันบีบมันอัดมันรัดคนที่เป็นเพศแม่ผมใช้คำว่าทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังโอเคไหมใครก็ตามที่ทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังที่เจ็บปวดมาเลยลงออกชั่วได้ไม่เกิน3ครั้งหายสะบัดเลยหายแน่นอนเลยหายขาดเลยครับบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยนะเชื่อนะเชื่อสองมือเปล่าหนึ่งความเข้าใจนะครับเกิดมาประการนี้โดยตรงนะสิบอกให้บรรดาท่านที่เป็นเพศแม่ทั้งปวดโอ้ไม่พี่นะลุงครับไอ้ท้าวบอลหนึ่งก็ไม่ได้ช่วยอธิบายจิตมารกับจิตพุทธะที่อยู่ในตัวมนุษย์ปุถุชนตามความเข้าใจของลุงออกทีครับก็เมื่อกี้ยังไงเมื่อกี้ยังบอกแล้วไงบอกว่ามนุษย์ที่มีสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานอยู่ในตัวมนุษย์พูดไม่รู้เรื่องบอกให้ไปซ้ายมันไปขวาบอกให้เดินหน้ามันถอยหลังโอเคมันบอกให้หยุดมันก็จะลุยของมันเองบอกให้ลุยมันก็งออย่างนี้ตัวโอเคไหมครับเนี่ยฮะเขาเรียกว่าแค่นี้จะตายง่ายง่ายมากดูได้ง่ายมากนะครับปุถุชนธรรมดาในระดับไหนล่ะปุถุชนธรรมดาในระดับที่รู้จักศีล5เออเอาไว้ครองใจไม่ใช่เอาศีล5มาครองเรือนนะเออเอาศีล5มาครองใจอยู่ในใจเราศีล5ศีลเนี่ยไว้ในใจโอเคไหมแต่เวลาการกระทำออกมาเนี่ยกับใครต่อใครมันเป็นหน้าที่สิทธิเสรีภาพขออภัยหน้าที่สิทธิอำนาจนะรับผิดรับชอบเสรีภาพและอิสรภาพเนี่ยเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันในการคบค้าสมาคมกับผู้คนทั้งโลกไปนี้โอเคไหมชวนเขาว่าศีลเนี่ยมันอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกของเราอยู่ในสำนึกของเราเช่นไปไหนก็ตามเฮ้ยถ้าหาว่าเกิดมีคนมาชวนไปฆ่าจะฆ่าแล้วก็ตามทีแล้วก็เอ้ยเธอฆ่าก่อนฉันแล้วกันประมาณนั้นฆ่าสัตว์ไงถ้ามันหลีกไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนั้นแหละวะอย่างนี้เป็นต้นใครจะมาชวนเราไปรักเล็กขโมยน้อยเฮ้ยมึงรักก่อนกูก็แล้วกันกูไปทีหลังก็แล้วกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะไปนำหน้าสิมันหลีกไม่ได้ใช่ไหมครับก็แค่เอาไว้ในใจย้ำศีลเอาไว้ภายในใจโอเคไหมขยันยึดศีล5เป็นหลักตลอดเวลาทำงานไปด้วยนึกถึงศีลไปด้วยนึกอยู่เลยแม้แต่ลมหายใจยังไม่รู้ว่าหายใจเองจริงหรือเปล่าเวลาทำงานใช่ป่ะใช่ป่ะมีใครบ้างเคยรู้สึกว่าเราหายใจทุกนาทีมีไหมไม่มีรับรองได้เลยร้อยทั้งร้อยมันต้องตั้งใจถ้าหายใจก็ต้องใช้วิธีการกระโดดโลดเต้นไปเอาสไตล์เต้นแมนครับในเรื่องของการงับอากาศนะครับไม่ได้ทำตลอดเวลานะก่อนนอนตื่นนอนนี่ใช่ไหมครับหรือสุขภาพไม่ดีก็ทำหน่อยมีจังหวะจากคนหน่อยให้เราสุขภาพดียิ่งขึ้นก็เท่านั้นเองเพื่อที่จะให้ใช้ชีวิตร่างกายให้เหมือนชาวโลกเขาไปไหนมาไหนได้ความเจ็บความแก่ความล้มหายตายจากมันจะไม่ได้เกิดกับตัวเราเร็วจนเกินไปโอเคไหมครับโอ้ดูเวลาแล้ว3:30ทางเฟซไม่มีแล้วหมดแล้วจ้าเฟซไม่มีแล้วจ้ายูทูบก็หมดแล้วจ้าโอเคนะตอนนั้นก็หมดแล้ววันนี้โอเคก็ทำความยินดีพรุ่งตอนนี้ก็บ้านในบ้านใครพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่ประมาณ2:00เด้ออย่าลืมถ้าหากว่ามีอะไรก็
กดเฟซก็ได้ก็เรียกกดแชร์แหละกดแชร์มันกดเชื้อนมั่งนะมีแชร์มีอะไรก็เรียกมีเชียร์มีเชียร์มีแชร์มีเชื้อนเชื้อนเป็นไงไม่รู้เอานะทำไปเถอะถ้าเห็นว่าดีงามก็ใช้เข้าไปตามอัธยาศัยก็แค่นั้นเองพอนะก็พรุ่งนี้ประกอบสมาชิกชอบให้เป็นปกติธรรมดาคนเราถ้าหาว่าใช้ชีวิตพวกนี้ไปทำงานทำงานธรรมดามันก็ไม่เห็นจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่ประการใดเจ้านายด่าเจ้านายว่าอะไรก็ขอโทษครับเจ้านายก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะอย่าให้ผิดหน้าที่ใช่หน้าที่ต้องรับผิดชอบมีหน้าที่ต้องรับผิดรับชอบก็แค่นั้นเองนั่นนะขอให้พอกินพอใช้ด้วยกินแล้วใช้แล้วเดี๋ยวขอเดี๋ยวพอแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองปกป้องต้องคิดดีๆสิปกป้องคุ้มครองการงานการงานใครอะหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและบริวารบริวารคนเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องจำเลยนะครับอยู่ด้วยกัน2คน3คน4คน5คน10คน20คน100คนลงโรงงานต้องคิดอย่างนั้นอยู่กันทั้งตำบลหมู่บ้านอำเภออยู่ด้วยกันก็อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมใช่ไหมนะหมู่บ้านเดียวกันทะเลาะกันโอ้ยไม่ไหวแล้วครับชุมชนเล็กๆก็ทะเลาะกันโอ้ยไม่ไหวแล้วครับก็ต้องคุยรู้เรื่องสิครับใช่ไหมใช่ไหมนะอย่าให้หมู่บ้านตำบลนะทะเลาะกันห้ามปรามกันผู้หลักผู้ใหญ่ห้ามปรามเด็กเล็กเล็กโตเด็กทำผิดก็กล่าวว่ากล่าวตักเตือนกันบ้างใช่ไหมผิดครั้งแรกต้องให้อภัยเป็นหลักครั้งที่สองยังพอทำใจได้ครั้งที่สามอยู่ด้วยกันไม่ไหวก็ออกนอกพื้นที่ไปครับใช่ไหมสามครั้งแล้วว่ายอยู่ที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้แล้ววะก็ต้องบอกกับพ่อแม่ปู่ยายครับไปหาที่อื่นอยู่ที่อื่นอยู่แล้วมันไม่ไหวทำให้คนเขาเสียหายเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นนะครับมันจะได้ไปแก้เนื้อแก้ตัวที่อื่นมันดักดานทำไมที่เดียวใช่ไหมล่ะจริงนะต้องคิดอย่างนั้นหาทางช่วยก็อยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ต้องช่วยกันอ้าวตำบลผู้ใหญ่บ้านกำนันบ้านนี้ขาดแรงงานแรงงานเสียพวกเด็กๆใช่ไหมไปทำงานบ้านนู้นทำงานบ้านนี้ก็เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาไปใช่ไหมมันอยู่แบบคุ้นเคยก็ยังงั้นแหละฉะนั้นก็เลยกลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันวัยรุ่นรุ่นเดียวกันก็ตบตีกันเข็นฆ่ากันดักตบดักตีกันดักเตะดักต่อยกันนั่นแหละครับจับมันแยกสิบ่เถอะเอ้ยผู้ใหญ่มันจะไม่ยากอะไรกันคุยกับพ่อกับแม่คุยกับอะไรคุยไปมันต้องยอมรับไม่ยอมรับไม่ได้นะงั้นเอาจัดการจริงนะไม่ไว้นะไปนั่นไปปล่อยกอนะโว้ยเงี้ยต้องเล่นลูกนั่นใช่ไหมมันก็แย่ไปหมดครับนี่เขาเรียกว่าความมั่นคงของหมู่บ้านตำบลอำเภอขอให้มีกันสุดท้ายมันเกิดมาเป็นความมั่นคงของชาติไปไอ้สิ่งต่างๆนี่ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารนะก็มีอะไรใช่ไหมครับแต่ตัวเราต้องไม่เกเรนะมันต้องมั่นด้วยไม่ใช่หน้าฉากดังหลังฉากอย่างนี้ไปทำชนะโอเคนะพี่นะเอาล่ะงั้นก็ตามก่อนเราจะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบบนทุกก้าวที่เดินน้ำบกและอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งบัดกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you big จบข่าวครับผมคุณชัยว่าเขาอยู่ USA แล้วเนี่ยเป็นไงคุณมีบุญเมื่อกี้เห็นน้ำแวบๆไปไหนนะโน่นใช้ได้ไหมวันเนี้ยนอนจัง